มาดูบรรยากาศกันหน่อยค่ะกับเทควันโดไทยแลนด์กลางปีสนามแรกนะคะซึ่งสนามแรกค่ะจัดอยู่ที่เมืองหนองคายต้องบอกว่าคึกคักเลยทีเดียวค่ะและที่สำคัญนะมีจอมเตะทั่วไทยเนี่ยมาร่วมมากกว่า340คนด้วยกันค่ะไปดูบรรยากาศกันหน่อยนะกับการแข่งขันเทควันโดไทยแลนด์กลางปีสนามแรกค่ะที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่วิทยาเทคนิคหนองคาย2จังหวัดหนองคายค่ะซึ่งเมื่อวันที่ผ่านมาก็เป็นการแข่งขันในวันแรกซึ่งมีการชิงชัยกัน3รุ่นด้วยกันนั่นก็คือรุ่นยุวชนรุ่นเยาวชนแล้วก็รุ่นประชาชนค่ะซึ่งมีนักกีฬาที่เข้ามาร่วมสมัครการแข่งขันเนี่ยมากถึง340คนเลยทีเดียวซึ่งทางพิธีการเปิดการแข่งขันนะก็มีนายดร.ยุทธนาศรีตบุตรค่ะนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคายมาเป็นประธานเปิดพิธีพร้อมด้วยโค้ชเชชัดชัยเชค่ะหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยมาร่วมพิธีด้วยเช่นเดียวกันโดยเกมการแข่งขันในคู่ที่น่าสนใจค่ะจะเป็นประเภทประชาชนชายรุ่น54กิโลกรัมในรอบชิงชนะเลิศซึ่งเป็นการเจอกันระหว่างฟาอิสศิรวิทย์มูฮัมหมัดค่ะจอมเตะทีมชาติไทยชุดชิงแชมป์โลกจากรังสิตเทควันโดทีม A มาเจอกับสุภวิทย์สุขเอมค่ะจากทวีสินจอมเตะทีมชาติไทยเช่นเดียวกันซึ่งการแข่งขันค่ะเปิดมายกแรกเนี่ยเป็นเจ้าฟาอิสนะที่เดินหน้าเตะลำตัวสลับเตะหัวค่ะทำให้ทำแต้มอยู่ฝ่ายเดียวเลยจนชนะขาดไปในยกแรก27-0ขึ้นนำไปก่อน1-0ยกค่ะแต่หลังจากนั้นค่ะพอมายกที่2เจ้าฟาอิสเนี่ยก็เริ่มผ่อนเกมในขณะที่สุภวิทย์พยายามเดินเข้าหาค่ะแล้วก็เตะขึ้นนำไป4-2แต่ว่าฟาอิสเนี่ยก็มาเร่งเครื่องท้ายยกค่ะไล่เตะลำตัวจนสามารถแซงเอาชนะไปได้6-4ทำให้จบเกมค่ะเป็นศิรวิทย์มูฮัมหมัดนะคะหรือว่าฟาอีสนั่นเองเอาชนะไปได้2-0ยกแล้วก็คว้าแชมป์ในรุ่นนี้ไปครองพร้อมกับทำอันดับขึ้นเบอร์1ประเทศไทยค่ะในขณะที่อีกรุ่นค่ะเป็นรุ่นเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน17ปีหญิงน้ำหนักไม่เกิน46กิโลกรัมในรอบชิงชนะเลิศค่ะเป็นการเจอกันระหว่างทอสิริสิงห์ทองค่ะจากเซ็นเตอร์แอนด์เดอะฟาสเอค่ะมาเจอกับไอริสาสุขสวัสดิ์นะคะจาก KCS Academy of Taekwondo A โดยเกมนี้ค่ะยกแรกเนี่ยก็เตะกันสู้แบบสูสีเลยก่อนที่ท้ายยกค่ะจะเป็นทางด้านของไอริสานะคะที่เตะพลิกแซงชนะไป10-8ขึ้นนำไป1-0ยกค่ะจากนั้นค่ะมาในยกที่2เนี่ยเป็นทอสิริที่ต้องอาศัยความคล่องตัวค่ะดึงจังหวะเตะทำแต้มจนเอาชนะไปขาด2ยกซ้อนทำให้หมดเวลาค่ะเป็นทอสิริที่เอาชนะไปได้2-1ยกค่ะแล้วก็คว้าเหรียญทองไปครองพร้อมกับขึ้นอันดับ1ประเทศไทยในรุ่นนี้ไปค่ะจากนั้นนะคะก็เป็นทางด้านของโค้ชแม็กค่ะร้อยตำรวจเอกชัชวาลขาวละออค่ะผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยก็ได้มีการกล่าวนะคะว่าการแข่งขันในวันแรกเนี่ยก็เป็นที่น่าพอใจเราได้เห็นมาตรฐานของนักกีฬาที่สูงขึ้นซึ่งอนาคตเนี่ยก็เชื่อว่าการคัดเลือกตัวนักกีฬาทีมชาติจะได้นักกีฬาที่มีความสามารถสูงยิ่งขึ้นแล้วก็รายการนี้เนี่ยจะเป็นการจัดอันดับประเทศไทยในแต่ละรุ่นทุกคนจะได้รู้ว่าฝีมือตัวเองเนี่ยอยู่ในอันดับที่เท่าไหร่ในเมืองไทยเพื่อจะนำไปพัฒนาฝีมือให้ก้าวขึ้นไปเป็นเบอร์หนึ่งของประเทศไทยให้ได้แล้วก็ยังได้ติดทีมชาติเพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยต่อไปด้วยค่ะก็ถือว่าเป็นสนามแรกที่บรรยากาศคึกคักเลยทีเดียวนะคะดูจับภาพนะใช่ค่ะก็มีทั้งผู้ที่เข้ามาร่วมแข่งขันนะ300กว่าคนแล้วก็รวมไปถึงนี่แหละแฟนๆกีฬาด้วยเช่นเดียวกันนะที่มาเชียร์แต่ละคนแล้วก็ร่วมส่งกำลังใจให้เผื่อว่าจะได้เจอเพชรเม็ดงามหรือว่าดาวรุ่งดวงใหม่ในการแข่งขันในครั้งนี้ด้วยเพราะว่าเทควันโดของเราเนี่ยก็ต้องบอกว่าตั้งแต่เหรียญโอลิมปิกเหรียญแรกอย่างพี่วิวนะทุกวันนี้นี่เราก็กลายเป็นกีฬาความหวังไปแล้วมีน้องเทนนิสที่ได้เหรียญทองมาแล้วก็เป็นตัวเต็งที่จะได้ทองคนแรก2สมัยแล้วก็มีนักกีฬาที่ดาวรุ่งขึ้นมาหลายคนดังนั้นรายการนี้ก็ถือเป็นรายการที่เปิดโอกาสให้กับเรียกว่าผู้เล่นที่มีพรสวรรค์นะครับอาจจะขึ้นมาติดทีมชาติแล้วก็ไปสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยได้